อันนี้คือใบเสลดช้างครตัวผู้นะคะถ้าเผื่อใครเลือดกำดาวไหลแล้วหมอหลวงรักษาไม่หายอันนี้พระบอกให้นะคะพี่ชายเป็นไปหาหมอเป็นออกตลอดเดี๋ยวออกแล้วก็ไปหาหมอก็ไม่หายพระท่านก็บอกให้เอาเสลดช้างครตัวผู้เนี่ยมาต้มในน้ำนะคะน้ำเดือดแล้วก็เอาใส่ไปเหมือนชงชานะคะใส่ไปสักครู่นึงพอตัวยามันออกเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้คนที่เลือดกำดาวไหลนะคะกินแล้วก็กินติดต่อกันสักอาทิตย์เนี่ยมันก็จะห่างไปนะคะนานๆกินทีนะคะสมุนไพรอะไรก็ตามแต่อย่ากินซ้ำซากต่อเนื่องกันนานๆมันดาบสองคมนะคะนี่ลูกสาวเป็นก็ทำให้กินหายตอนนี้หลานเป็นมาลองต้มให้เขากินก็ดีขึ้นเขาสั่งให้เอาไปค่ะสเสด็จท้องพรเนี่ยนอกจากใช้ให้แก้เลือดกำดาวออกตัวอะไรต่อยเนี่ยก็เอามาตำแล้วใส่น้ำซาวข้าวกับปูนใส่แล้วพอกนะคะมันก็จะถอนพิษได้ค่ะขอบคุณ